วงเนี่ยเราคุยอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะครับเออฮะเราไปใกล้เขาแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับถ้าเป็นผึ้งหลวงไม่ได้นะครับโดนไปหลายทีแน่นอนเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นผึ้งโพรงไม่เท่าไหร่นะครับอ๋อเขาไม่ค่อยดุเนาะใช่ครับผมน่ารักแต่ถ้าเดี๋ยวพอเราเจาะเข้าไปผึ้งตอนนี้ในส่วนของแซมครับแม้ว่าตัวผึ้งเนี่ยจะไม่ได้ดุร้ายมากนักแต่ว่าแซมก็เลือกที่จะใส่ชุดป้องกันครับเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนในตอนนี้เนาะแซมเคยโดนผึ้งต่อยบ่อยไหมบ่อยครับบ่อยเป็นยังไงมั่งตอนแรกๆกับตอนหลังๆนี่รู้สึกว่าความเจ็บปวดมันน้อยลงไหมหรือเท่าเดิมเท่าเดิมไม่มีแบบเฮ้ยสะสมพิษไปเยอะขึ้นแล้วก็เจ็บน้อยลงไม่มีหรอคือถ้าโดนก็เจ็บโดนก็เจ็บเหมือนเดิมนะชุดนี้ราคาแพงไหมอันนี้600 กว่าบาท600 กว่าบาทเคยมีแบบพึ่งหลุดเข้าไปในชุดได้เคยไหมมีเป็นบางครั้งหลุดเข้าไปในชุดได้อะเนาะใช่แต่ก็ถ้าตัว2ตัวก็พอทนอยู่แล้วทำไงเราก็ตบให้มันตายในชุดเราหรือไงถ้ามันก็ต่อยได้แค่ครั้งเดียวไงอ๋อใช่มันต่อยเราได้ครั้งเดียวครับผมมันไม่ใช่ต่อเนาะที่ต่อยได้แต่ถ้าเป็นต่อนี่ไม่ได้อ๋อตัวนึงก็หลายต่อยได้หลายครั้งเพราะว่าเหล็กในมันไม่หลุดออกมาอย่างพึ่งเนาะในทางเลยนะเนี่ยใช่เราเป็นนักล่าน้ำผึ้งประจำบาลิเชเราตั้งใจพี่วีเคยชิมน้ำผึ้งผึ้งพวงหรือยังเคยแล้วเป็นไงรู้จักนี้ผมว่าผึ้งพวงมันจะละมุนกว่าละมุนกว่าผึ้งหลวงใช่ไหมครับผมมันจะละมุนกว่าเพราะว่านิสัยของผึ้งคือเขาจะสโลว์ไลฟ์ชิวๆน้ำผึ้งอะไรเงี้ยแต่ผึ้งหลวงเนี่ยมันจะดุดันน้ำผึ้งก็จะออกแนวแบบดูดันอ่ะจะมีอารมณ์ของน้ำผึ้งอยู่ในเรารู้สึกได้ในนั้นเลยนะโอเคเวลากินผึ้งโพมันจะละมุนละไมมีความสุขคือเหมือนเขาแบบชิวๆน่าไว้กินกับชายามบ่ายแล้วพวกนี้ใช่ไหมใช่ผึ้งหลวงนี่น่าจะไว้กินกับกาแฟเอสเปรสโซ่เข้มข้นแบบนี้ป่ะแนวๆนั่นแหละจะมีอารมณ์ผึ้งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโอเคตอนนี้แซมกำลังเตรียมอะไรอยู่ครับแซมอันนี้คือเดี๋ยวเราจะจุดควันเราจะจุดเครื่องจุดควันนี้ใช่ไหมป้องกันไม่ให้ดินมาหาเราเยอะๆอ๋อใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงเอ่ยกากมะพร้าวเป็นกากมะพร้าวอ๋อมะพร้าวขยี้ทำควันแต่ได้มาพึ่งหลวงตอนนั้นน่ะถ้าพี่มานี่โหสนุกมากตอนวันนั้นติดอะไรว่าไม่ได้มาวันนั้นติดอะไรติดขี้เกียจมั้งติดขี้เกียจโอเคตอนนี้ก็ในส่วนของแซมก็เตรียมเครื่องนี้ละควันนี้มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายกับพึ่งอะเนาะไม่เป็นครับไม่เป็นอันตรายกับพึ่งแต่ว่ามันก็ดวงควันมันไม่ตายมันจะหลบเมาอะไรพวกนี้ปะเมาโอเคโอ้แล้วก็ปั๊มแล้วก็มีการปั๊มให้ควันออกมาให้ตัวเนาะเครื่องไม้เครื่องมือเราไม่เคยเมื่อก่อนเราก็แค่เอาตอนเด็กๆที่ทำเราก็แค่เอากากมะพร้าวมาเผาๆแล้วก็ไปลมควันเขาเฉยๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมือเพิ่มขึ้นตอนนี้แซมก็จะเริ่มต้นด้วยการใช้ควันที่จุดเมื่อกี้นั่นแหละครับไล่พึ่งก่อนฮะโอ้ยโอเคจัดไปนั่นแหละฮะใช้ควันจากเครื่องนี้บีบไล่พึ่งฮะโอ้แล้วมันเสียงพึ่งนี่ใช่มันบินไปไหนกันได้ยินเสียงเลยนะเขาได้ขึ้นหลบข้างบนมันทำเป็นโพรงไว้ใช่ไหมใช่อ๋อเขาก็ขึ้นไปอยู่ในโพรงข้างบนของเขาแล้วพวกนี้เนาะภูมิปัญญาชาวบ้านมากเลยใช้ควันมันเริ่มบินออกมาแล้วนะแซมเริ่มออกมาแล้วว่ะออกมานิดเดียวมันจะขึ้นไปหลบอ๋อเขาขึ้นไปหลบควันข้างบนถ้าเราไม่ใช้ควันมันก็จะออกมาเต็มเลยนะแล้วพึ่งพวกนี้เราเลี้ยงได้ไหมพึ่งโพรงคือมันไม่เชิงว่าเราเลี้ยงเนาะเราต้องทำโพรงไว้เราไปทิ้งไว้ใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยมันก็จะเข้ามาอยู่เองเพราะว่าพึ่งโพรงเนี่ยมันมีโพรงที่ไหนมันก็จะเข้าไปทำรังตรงนั้นโดยที่เราไม่ต้องเลี้ยงแค่เราหาโพรงให้เขาอยู่แล้วเราก็รอให้เขาเข้ามาเนาะต้องมีเหยื่อล่ออะไรป่ะแบบนี้ป่ะไม่ต้องล่อครับนึงรอเขาเข้ามาเองเลยครับผมอันนี้พึ่งเดือน5นั่นแหละใช่ไหมไม่รู้เดือน5นะเดือนนี้มันมีนาเข้าเมษาเดือน5ครับ
คือน้ำผึ้งช่วงนี้ดีที่สุดใช่ไหมใช่ครับผมก็เลยจะเก็บถ้าเป็นผึ้งโพรงก็จะเก็บช่วงเดือน5นี่แหละอ๋อโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการเจาะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ถ่ายผึ้งอ่ะนิดนึงถ่ายผึ้งแป๊บนึงตอนมันกำลังออกมาโอเคตอนนี้แซมก็ไปตัดใบตองครับเพื่อที่จะมาใช้ในการรองน้ำผึ้งครับคุณผู้ชมครับผมโชคดีที่ว่าในป่าเนี่ยหาอะไรก็ดูค่อนข้างจะง่ายดายทีเดียวเลยตอนนี้แซมเลือกที่จะใช้ใบตองครับในการที่จะเอามาเป็นวัสดุในการรองน้ำผึ้งให้เราจ้ามาแล้วครับคือแล้วก็แนะนำแบบว่านี่คือเราทำการเจาะโพรงเรียบร้อยโอเคเขาไปถ่ายใกล้ได้เลยเนาะได้เลยครับโอเคตอนนี้ฮะแซมก็ได้ทำการขยายโพรงเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมฮะก็เรามองเห็นแล้วนะครับว่าข้างในเนี่ยเป็นรังผึ้งขนาดรวงผึ้งขนาดใหญ่เลยฮะคุณผู้ชมครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจมากฮะแล้วก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าเนี่ยน้ำผึ้งแท้ 100% เลยนะใครที่ยังไม่เชื่อนะฮะเดี๋ยวที่จะลงไปฝากนะเรายังบอกว่าน้ำผึ้งปลอมหรือเปล่าเนี่ยก็ดูเอาละกันเดี๋ยวเอาคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับเป็นหลักฐานในการดูว่าเฮ้ยเนี่ยของแท้นะเว้ยเฮ้ยนะครับผมโอ้ดูนะฮะเดี๋ยวดูแสงเขาเตรียมตัวในการทำเดี๋ยวเอาน้ำมาใส่ตรงนี้นะครับเราจะน้ำผึ้งมาใส่ตรงนี้เนาะโอเคแซมช่วยอธิบายไปด้วยได้ไหมครับครับผมตอนนี้เราจะเอาแผงน้ำผึ้งออกมานะครับอ่าฮะว้าวว้าวเป็นอะไรที่แบบโอ้โห amazing มากคุณผู้ชมครับล้วงมือเข้าไปหยิบมาแบบนี้เลยฮะโอ้โหวู้นี่ครับพึ่งโอ้โหพึ่งเต็มเลยฮะอุ้ยโอ้โหแซมเต็มเลยตัวนี้จะเป็นแค่ไข่นะครับนี่ไข่พึ่งใช่ไหมไข่พึ่งนะครับมันจะไม่มีน้ำโอ้โหนี่ครับอ๋อนี่เป็นแต่ไข่เป็นรังผึ้งที่ไม่มีน้ำโอเคต้องบิดควันเพื่อไล่ผึ้งตลอดมันไม่ตอมเยอะเท่าผึ้งบวงเนาะแต่เสียงมันน่ากลัวมากเลยเสียงดึงดึงดึงเสียงมันดึงใกล้ตรงนี้ได้ไหมไม่ขนาดกล้องพี่ซูมได้ ให้ผมถือกล้องมาตรงนี้อ๋อโอเคโอเคไม่กล้ามาอ่ะอ่ะต่อไปต่อไปพี่กดแล้วใช่ไหมผมถ่ายอย่างเดียวนะเอาไปใกล้ๆเลยดูรังมันใช่ไหมนี่ครับผมนี่ครับพึ่งอันนี้คือเสียงพึ่งนะครับเดี๋ยวข้างในนี้เดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้หมดเลยครับผมผ่านเลยกดนะเราเห็นเขาไม่กลัวเราก็อยากจะลองเข้าไปใกล้ๆหน่อยเนาะไม่เป็นไรดันเข้าไปเลยกดแล้วพี่ก็เข้ามาได้อันนี้ไม่เป็นไรนี่ครับนี่คือเสียงผึ้งนะครับเสียงผึ้งข้างในรังใหญ่ไหมถ้าเป็นผึ้งโพรงอ่ะประมาณคืบหนึ่งอ่ะแผ่นหนึ่งอ่ะหนึ่งคืบหนึ่งคืบครับผมนี่นะครับตอนนี้ปาดอ่ะโอ้โหรังใหญ่นะข้างในเนี่ยเดี๋ยวคงคือยกออกมาเราจะเห็นดูใกล้ๆได้แล้วเราเริ่มมีความกล้าขึ้นมาเล็กๆแล้วใช่ใช่ถ้าไม่โดนพึ่งต่อยก็ตกด้อยแล้ววันนี้เห็นไหมโอ้โหอันนี้น้ำพึ่งเต็มเลยนี่ตรงนี้จะเป็นน้ำอ๋อฮะโอ้เห็นน้ำชัดๆเลยนะตรงนี้นะรังมันจะเล็กๆหน่อยเนาะว้าวเพราะว่าโพรงมันไม่ใหญ่มันก็จะทำขนาดเท่ากับที่มีโพรงอะครับผมทำตามขนาดที่มีเนื้อที่นะชุดตกเป็นไงบ้างพี่เริ่มไม่กลัวแล้วใช่ไหมนิดๆละเริ่มมีความกล้าหาญขึ้นมาเล็กน้อยเก่งอะแสดงว่าพึ่งเป็นสัตว์เป็นมิตรนะฮะได้มาเรื่อยๆจ้ะมิตรจ้ะ เดินมาไม่มาอีกชิ้นแล้วครับชิ้นนี้ก็น้ำพึ่งเต็มเลยว้าวมีอีกเยอะไหมแซมมีอยู่ครับมี
เสียงน่ากลัวตอนนี้ก็ต้องพ่นเข้าไปเรื่อยๆเนาะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันพึ่งมันจะติดกับแผ่นอ๋อจะติดมากับแผ่นโอเคพอโดนควันมันก็จะหลบอืมเริ่มขอนิดๆละขอนิดๆโอ้โหโหอันนี้มีน้ำพึ่งด้วยโหจริงๆที่เริ่มรู้สึกแล้วว่าไอ้ขวดเล็กๆ150บาทมันไม่แพงแล้วล่ะเออดูจากเราเพราะเราเห็นวิธีการทำของเขาแล้วนะโอ้โหมันไม่แพงแล้วอืมโอ้โหอันนี้คือน้ำผึ้งเดี๋ยวนะถ่ายรูปครับผมอธิบายนิดนึงเนี่ยครับข้างล่างนี้จะเป็นแค่ตัวอ่อนนะครับอืมตัวนี้จะไม่มีน้ำผึ้งอืมน้ำผึ้งจะอยู่ที่มันปิดตาไว้อย่างเงี้ยครับอืมครับผมตาตรงเนี้ยนะเวลาเราไปกองน้ำผึ้งก็เอามีดปาดๆใส่ตะกร้าเอาผ้าขาวรองโดยที่เราไม่ต้องบีบถ้าบีบปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับช่องตาพวกเนี้ยมันจะเป็นขี้ผึ้งถ้าเราบีบปุ๊บมันก็จะปนไปด้วยแต่ถ้าเราเอาไปตากแดดมันก็จะไหลออกเฉพาะน้ำผึ้งครับผมมีเทคนิคอยู่แบบนี้ขี้ผึ้งมันก็ไปปั้นหุ่นเลยนะครับขี้ผึ้งแบบนี้ป่ะใช่ไหมใช่ใช่เหรอพี่เอาไปต้มก่อนพอไข่อันนี้จะมีแต่น้ำเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยทิ้งต่อยอุ้ยโดนไปแล้วหนึ่งดอกโอ้จริงเออจริงหลังมือขวาโอ้โหโอ้โหโอ้ยเจ็บอ่ะโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนหลังมือโอ้ยจริงอุ้ยเจ็บอ่ะเราห่างไปก่อนจัดหลังไปไม่เป็นไรนักลบย่อมมีบาดแผลหมดแล้วครับหมดแล้วโอ้ยอันนี้มันขึ้นมาเกาะรวมกันบนนี้อีกทีนึงมันก็ยังไม่ยอมทิ้งรังมันเนาะโอ้อันนี้คือได้ทั้งหมดแล้วตรงนี้แซมคิดว่าน่าจะได้น้ำผึ้งอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่ถึงขวดครับไม่ถึงขวดหรอครับผมขวดหมายถึงขวดเหล้าอะไรนะขวดเหล้าอ๋อไม่เจ็บมากแต่เจ็บมันไม่ดุเหมือนอันนี้เนาะอือฮึจากการที่เราโดนพึ่งต่อยฮะก็เดี๋ยวมาขอความรู้จากแซมอีกทีนึงว่ามันยังไงนะแซมเมื่อกี้ที่บอกมันเราควรทำยังไงถ้าหากว่าเราโดนพึ่งต่อยเดี๋ยวผมต่อยให้ดูนะครับเฮ้ยไม่ต้องเอางั้นเหรอเอาจริงเหรอนี่นะอ๋อฮะถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็จะไม่ต่อยอะฮะนี่ตอนนี้คือต่อยแล้วนะครับต่อยมันจะค่อยๆแทงเข้าไปอืมนี่ครับนี่คือต่อยแล้วนี่นะครับนี่ดูอะฮะนี่ต่อยไปแล้ว1ทีจริงเนี่ยโอ้ยว่ะนี่ครับมันจะค่อยๆเข้าไปนี่มันจะเห็นมั้ยจมไปหมดละอืมนี่ครับจมไปเลยครับผมแต่ถ้าเราดึงออกปุ๊บมันจะไม่บวมอือหืออันนี้คือต่อยให้ดูนะครับโอ้โหต่อยกันสดๆแบบนี้เลยตะลึงมากเหมือนมดกัดแต่เมื่อกี้เรามัวแต่จะถ่ายคลิปไงก็เลยเฮ้ยคาไว้ก่อนรีบดึงใช่ไหมคุณผู้ชมฮะหลังจากทำการลาน้ำผึ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะเจอก็คือความรับผิดชอบของเขาที่มีต่อผืนป่าครับนั่นก็คือเขาได้ทำการก่อนหน้านี้ฮะเขาได้ทำการขยายช่องโพรงออกมาเพื่อที่จะทำให้เกิดการเก็บน้ำผึ้งได้ง่ายมากขึ้นครับแต่ว่าหลังจากทำเสร็จแล้วฮะเขาก็เก็บอุดไว้ที่เดิมเลยครับแบบนี้ฮะโดยการใช้วัสดุธรรมชาติตรงนี้เพื่อที่ให้ผืนป่ายังคงสภาพอยู่เหมือนเดิมครับแล้วอีกทางหนึ่งก็คือว่าเขาสามารถที่จะมาเก็บได้อีกครั้งในปีหน้าโดยที่ไม่ต้องตัดไม่ต้องทำลายธรรมชาติอะไรอีกเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆฮะนี่คือสิ่งที่เขาทำไว้ตรงนี้ครับ